เก็บไข่จะได้6ฟองค่ะคุณภาพครึ่งๆเลยค่ะหนึ่งตัวเท่านั้นเลยค่ะที่เขาแข็งแรงที่เขาผ่านนะคะใบเดียวเหมือนไข่ทองคำไข่ทองคำก็แต่งงานมาได้2ปีอะค่ะแล้วพยายามแล้วยังไม่มีน้องก็เลยลองปรึกษากับแฟนว่าไปปรึกษาหมอดีกว่าว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเคยทำ IUI มาครั้งหนึ่งอะค่ะแต่ว่าการทำครั้งนั้นไม่สำเร็จนะคะอาจจะเป็นที่เชื้ออาจจะไม่แข็งแรงพอครับแล้วก็น่าจะเรื่องเกี่ยวกับผนังมดลูกด้วยอะไรเงี้ยอาจจะไม่พร้อมครับพอดีเข้าไปดูในเพจนะคะก็คือจะเห็นเคสความสำเร็จจากคุณแม่หลายๆท่านนะคะก็คือเข้าไปดูก็มองว่าที่พามีแลบดีมีคุณหมอที่เก่งแล้วเคสความสำเร็จก็ค่อนข้างสูงก็เลยลองมาปรึกษาค่ะก็แนะนำคร่าวๆว่าเราเหมาะกับการรักษาแบบไหนอะเพราะว่าคุณเก๋เขาอายุใกล้35แล้วด้วยครับผมก็อายุเยอะแล้ว49ครับเริ่มแรกก็คือมาพบคุณหมอก็ให้ยาไปบำรุงนะคะให้ยาไปบำรุงทั้งสามีและภรรยาบำรุงเบื้องต้นไปบำรุงได้สักพักหนึ่งก็มาดูผลว่าที่เราทานไปมันเป็นยังไงผลเชื้อของแฟนก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็จำนวนไข่มันก็มีคุณภาพก็คือเยอะขึ้นไข่โตดีค่ะก็ทานยาไปแล้วก็ผลสเปิร์มก็ดีขึ้นครับดีขึ้นค่อนข้างมากจนคุณหมอบอกว่าโอเคก็คือน่าจะพอดีกับที่ไข่ของเก๋ก็คือก็ค่อนข้างพร้อมเก็บไข่จะได้6ฟองค่ะคุณภาพครึ่งๆเลยค่ะ ครึ่งๆก็คือว่าจะใช้ได้แค่3ฟองอีก3ฟองนั้นเป็นไข่อ่อนค่ะ1ตัวเท่านั้นเลยค่ะที่เขาแข็งแรงที่เขาผ่านนะคะก็คือจริงๆจะได้ตัวอ่อนทั้งหมด2ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือทางนักวิทย์เขาแจ้งให้แนะนำให้ฟีดไว้อย่างเดียวส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเลี้ยงได้ถึง day 5สามารถส่งตรวจโครโมโซมได้ค่ะแล้วก็ผลโครโมโซมตัวนี้ก็ผ่านค่ะใบเดียวเหมือนไข่ทองคำไข่ทองคำวันใส่ตัวอ่อนนะจริงๆก็ไม่ได้เน้นอะไรเป็นพิเศษนะก็คือทานยาฉีดยาตามคุณหมอสั่งพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบ5หมู่ห้ามขึ้นบันไดห้ามขึ้นบันไดห้ามอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราก็คาดหวังว่าเราอยากมีบุตรก็มองว่าที่พราหมณ์น่าจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็ดีใจค่ะก็ดีใจครับเพราะว่าเรามีบุตรยากด้วยแล้วแล้วก็เป็นโรคคนแรกก็คือก็พยายามมาระยะหนึ่งแล้วก็มีความหวังว่าคุณหมอใหม่จะช่วยให้เราทำสำเร็จได้ซึ่งก็ได้ดังหวังครับคุณหมอค่อนข้างใจเย็นเข้าใจคนไข้อะค่ะคือว่าอธิบายกระบวนการรักษาจนเราเข้าใจในกระบวนการนั้นแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่ก็อัธยาศัยดีนะคะก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสคือเข้ามาทุกครั้งเราไม่รู้สึกอึดอัดเลยอะค่ะประทับใจในส่วนของแอปของคลินิกอะครับก็คือพอเราตรวจเสร็จปุ๊บผลตรวจอย่างเช่นรูปถ่ายของเอกสารไฟล์จะขึ้นไปในแอปก็คือเราสามารถเข้าไปดูได้ตลอดได้ทันทีเลยประทับใจในส่วนที่เทคโนโลยีแล้วก็แอปบนมือถือของที่คลินิกพราหมณ์นี้ด้วยครับฝากถึงคนที่มีบุตรยากนะครับก็คือว่าอย่าจะปล่อยเวลาไว้แน่นนานแล้วก็ถ้าพร้อมก็คือคุยกันว่าเราควรมาปรึกษาแพทย์แล้วก็ถ้าเราต้องการจะมีบุตรแล้วอะค่ะให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอว่าเรามีปัญหาด้านใดเวลาจะได้ไม่เนิ่นนานแล้วก็ไม่ยากเกินการรักษาค่ะ